คุณผู้ชมพี่บอกนะถ้า,ถาพูดถึงพิพิธภัณฑ์นะตอนสมัยที่เป็นเด็กๆหรือว่าตอนนี้ถ้าเราจําภาพของพิพิธภัณฑ์เราจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปอ่ะมันน่าเบื่อจังเลยม,มันดูโบราณโบราณแต่เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมต้องไปดูใหม่นะพิพิธภัณฑ์หลายสถานที่และเขามีการปรับโฉมใหม่ให้มาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีบางที่เนี่ยเขาบอกว่ามีพิพิธภัณฑ์ตอนกลางคืนด้วยนะคือคือมีโอกาสคุยกับผู้บริหารสูงสุดของผู้มีการองค์การพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าพยายามที่จะลบ ลบภาพเดิมๆที่เอาของเก่าของแก่ของเก็บเอามาตั้งไว้แล้วโรงเรียนจัดทริปทัศนศึกษาพานักเรียนมาเพื่อจะเดินดูอ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้อธิบายแบบเดิมๆติดป้ายไว้ให้อ่านหรือจะมีคนแนะนำตามจุดตามซุ้มต่างๆเขาบอกเขาไม่แล้วนะ,ะวิธีการนําเสนอเขาจะมีวิธีการที่นําเสนอที่แตกต่างไปจากเดิมใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย<ช>นี่คือพยายามดึงดูดแล้วก็พยายาม ลบภาพพิพิธภัณฑ์แบบเดิมๆที่ไม่ใช่เรื่องของโบราณใช่ค่ะอย่างเช่นหน้าจอที่เป็นลักษณะของทัชสกรีนะพอเราแตะลงไปเนี่ยก็จะมีรูปภาพอะไรต่างๆอันนี้มันดึงดูดความสนใจโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะมีการประกาศผลักดันบอกว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสู่ World Class Museum นะเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็มีการเปิดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยค่ะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวินระวิวงศ์นะคะผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบอกนะคะว่ามีการวางแผนจัดทํานโยบายและก็มาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไว้ทั้งหมด4ด้านด้วยกันค่ะก็คือเรื่องของนิทรรศาการด้านการจัดการศึกษาด้านการบริการผู้เข้าชมแล้วก็ด้านวัตถุตัวอย่างเพื่อให้งานของพิพิธภัณฑ์มีประสิทธิภาพแล้วก็พัฒนาสู่มาตรฐานสากลซึ่งไม่เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์หรือว่าสถานที่เก็บของเก่าเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นสถานที่ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคน จนสามารถเทียบชั้นกับประเทศอื่นๆในระดับ world class ได้และก็ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของนโยบาย Quick Win นะคะจะเริ่มการจัดงาน Harmony World Puppet Innovation Festival 2023ระหว่างวันที่21ถึง26พฤศจิกายนนี้นะคะจะมีการจัดแสดงหุ่นไทยแล้วก็นานาชาติมากกว่า20ประเทศซึ่งเป็นการ สื่อให้เห็นว่าหุ่นโบราณเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาหุ่นยนต์ในปัจจุบันแล้วก็ในช่วงปลายปีจะมีการจัดกิจกรรมในแอดเดอร์ม u วเซีค่ะทดลองเปิดพิพิธภัณฑ์ในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะคะรวมถึงก็จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของสัตว์ต่างๆด้วยค่ะ